คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ทรงปรารถนาที่จะฉุดช่วยไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนก็จะทำให้สำเร็จเพราะทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วมีกรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งหากุศโลบายในการที่จะฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์ถ้าคุณธรรมนี้ยังอยู่คุณแม่ก็ยังอยู่ค่ะชีวิตตายไปแต่คุณธรรมยังอยู่ลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากมายจึงมาดำริที่จะสร้างพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้หญิงที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เป็นแพทย์แม่ที่ปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเพศหญิงเป็นหญิงที่ขจัดความกลัวด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาถ้าคุณธรรมเหล่านี้ยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์คุณแม่ก็ยังอยู่นั่นเองค่ะคำตอบง่ายๆของคุณแม่ก็คือถ้าคุณแม่หายไปจากโลกใบนี้คนอยู่ต้องมีคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์การสร้างคุณธรรมที่อยู่ในหัวใจของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ